จนี่ยอมรับห่างสามีหลายปีปิดฉากรักหวานคงสถานะไว้แค่วันที่8ตุลาคม2567 12:54 น.หลังจากที่เพจดังเจมอย 108 V1 ออกมาหย่อนคำใบ้ถึงดาราอักษรย่อเตรียมหย่าสามีอย่างเป็นทางการโดยระบุว่านิทานเจ้าหญิงลูกเจี๊ยบเตรียมหย่าพระสวามีอย่างเป็นทางการเมื่อรักมันไม่หวานยื้อเพื่อลูกมานานการคืนอิสระให้แก่กันเพื่อมูฟออนไปใช้ชีวิตคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกได้แต่เป็นผัวเมียที่ดีต่อกันไม่ได้แล้วแม้ไพร่ฟ้าปวงชนรู้ข่าวอาจจะไม่ค่อยพอใจแต่เจ้าหญิงลูกเจี๊ยบก็ขอทำตามหัวใจตัวเองสักครั้งแค่นั้นเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีพิมเมียเจ้าชายอดัมงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นส่วนใหญ่บอกว่าข้อนี้สอบผ่านเพราะคำใบ้ชัดมากเขาใบ้ชื่อเล่นขนาดนั้นซึ่งหนึ่งในคนที่ชาวเน็ตพากันชี้เป้าหนีไม่พ้นนางเอกคนดังอย่างเจนี่เทียนโพสุวรรณเพราะมีชื่อเล่นที่เรียกในแก๊งนางฟ้าว่าเจี๊ยบหรือน้าเจี๊ยบของหลานหลานนั่นเองรวมถึงความสัมพันธ์ของสาวเจนี่กับสามีมิกกี้นนท์อันพาดมีข่าวลือเลิกแล้วแต่ไม่มีการยืนยันจากปากของทั้งคู่ล่าสุดวันที่8ตุลาคม67ที่ตึกเต่าบินสถานีรถไฟฟ้าสนามเป้าเจนี่เทียนโพสุวรรณ CEO เจมิล่าคอลลาเจนจับมือกับผู้บริหารเต่าบินตองวัฒนยาอมตานนท์เปิดตัวแคมเปญเต่าบิน X เจอมิล่าภายหลังจบงานสาวเจนี่ได้ให้เคลียร์ถึงสถานะของตนเองกับสามีให้ฟังครั้งแรกเจนี่เผยว่าที่ผ่านมาไม่อยากพูดมีครอบครัวมีลูกสาวเจนห่วงความรู้สึกของโนล่ามากที่สุดเจนจะทุกข์แค่ไหนอยากจะเก็บพื้นที่ไว้ให้ลูกสาวจริงๆเมื่อไหร่ที่เขาโตขึ้นหรือว่ารับรู้เรื่องราวเขาจะรู้สึกว่าหมามีอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมคนอื่นต้องตัดสินแบบนี้เจนแคร์เขาค่ะเขาไม่ได้อยู่ในวงการไม่ได้โตมากับสิ่งที่รายรอบเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเซนเซอร์ที่มากๆในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่ไปอยู่ใน Google นะวันนี้เจนกับมิกเราห่างกันแล้วเจนกับมิกเราเป็นพ่อกับแม่ของโนล่าอยู่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้เราคือทีมเวิร์คเราต้องทำทุกอย่างให้ลูกไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความรู้สึกของลูกเรื่องของครอบครัวสำคัญที่สุดไม่มีใครอยากเสียใจไม่มีใครอยากผิดหวังโดยเฉพาะเจนี่เจนทำงาน30วันไม่เวลามานั่งคิดแทบจะเป็นหัวหน้าหลักของครอบครัวดูแลรับผิดชอบทุกอย่างพี่เลี้ยงไม่มีกลับบ้านดึกแค่ไหนก็ต้องกลับมานอนกับลูกหน้าที่รับผิดชอบเยอะเป็นเจ้าของแบรนด์ทำรายการทำโน่นนี่เหมือนเจนโตเป็นผู้ใหญ่การตัดสินใจอะไรมันค่อนข้างใหญ่พอสมควรกว่าที่จะตัดสินใจแบบนี้คิดนานไหมคิดนานค่ะหลายปีแล้วเราก็ห่างกันนานแล้วพอเจนไม่มีความสุขจะเก็บไว้ข้างในลึกๆของหัวใจเจนชอบเล่นตลกเจนโตมากับการเป็นคนของประชาชนเราต้องให้ความสุขกับประชาชนจริงๆไม่ว่าจะทุกข์อยากจะร้องไห้เจนก็จะยิ้มทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เจนทำได้ช่วงที่เราห่างกันลูกสาวมีถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไหมมีถามบ้างเราจะไม่โกหกกับน้องพยายามจะเซฟกับหัวใจเขาให้มากที่สุดในพาร์ทของพ่อแม่คนก็ชมว่าเราทั้งคู่ทำได้ดีเราเป็นทีมอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้โนล่าเราต้องทำตรงนั้นถึงแม้เราทั้งคู่จะเจ็บแค่ไหนก็ตามถามเรื่องที่มีข่าวว่าเราจะหย่ากันจริงไหม
เจนขอตรงนั้นไว้ให้พื้นที่โนล่าตรงนั้นต้องให้เกียรติลูกสาวอย่าให้คำจำกัดความขึ้นมาแค่นี้ทุกคนเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวสิ่งที่เจนพูดไปมันบ่งบอกถึงความรู้สึกของเจนด้วยค่ะในพาร์ทของพ่อแม่เราแบ่งกันยังไงเจนทำงานแทบจะ24ชั่วโมงบางทีเจนทำงานกลับมาเที่ยงคืนเจนไม่มีพี่เลี้ยงเลยตั้งแต่โนล่าเกิดช่วงไหนที่โนล่าไปเรียนให้คุณมิกไปรับไปส่งเวลาที่ต้องไปเที่ยวแบบครอบครัวเจนก็ชวนเพราะลูกเขาจะชอบการเป็นทีมเวิร์คของครอบครัวเป็นสิ่งที่แข็งแรงมันต้องช่วยกันทุกคนเห็นในไอจีมันคือพาร์ทที่สวยงามไม่ได้เห็นเวลาที่เจนทำงานเจนไม่มีเวลามานั่งตัดต่อทำคอนเทนต์อะไรกับลูกทั้งที่จริงๆหันหลังเจนยืนรีดผ้าอยู่คนก็จะถามว่าทำไมไม่มีรูปเจนทำกิจกรรมกับลูกมีแต่มิกคนเดียวทั้งที่จริงเจนเป็นคนใช้หัวฟูอยู่ข้างหลังมุมมองความรักกลัวไหมเจนทำงานหนักมาเป็นปีไม่ได้โฟกัสตรงนั้นคนเราไม่มีใครอยากเจ็บไม่อยากมายืนอยู่ตรงนี้ไม่มีใครอยากจะโทษใครถ้าอะไรไม่ได้ก็ไม่ได้วันนี้เจนต้องเลือกความสุขให้กับลูกเป็นอันดับหนึ่งความสุขให้กับหัวใจเราวันนี้เจนส่งรอยยิ้มให้คนดูได้เจนจะทำเพราะเจนเกิดมาจากตรงนี้จริงๆเรื่องมันค่อนข้างผ่านมาหลายปีแล้วเจนค่อนข้างทำใจแล้วและคิดแล้วว่าวันนี้จะมาบอกทุกคนนายกรัฐมนตรีกำชับขนส่งเข้มสแกนรถติดก๊าซ 1.3 หมื่นคันสภาพไม่พร้อมห้ามใช้งานการเมืองวันที่7ตุลาคม2567 15:56 น.นายกรัฐมนตรีสั่งขันน็อตยกระดับความปลอดภัยทางถนนย้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มกำชับขนส่งสแกนรถติดก๊าซกว่า 13,426 คันสภาพไม่พร้อมห้ามใช้งานเด็ดขาดเมื่อวันที่7ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมนายจิรายุกล่าวว่านายกรัฐมนตรีระบุว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจทำให้รัฐบาลต้องกลับมามองทุกกรอบอีกครั้งโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนซึ่งกฎหมายหลายฉบับไม่ทันสมัยต้องมีการพูดคุยหารือเพื่อปรับแก้กฎหมายข้อบังคับใช้ต่างๆให้เข้ากับยุคสมัยซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายทั้งกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.และกระทรวงศึกษาธิการต้องพูดคุยกันและมีข้อเสนอเกี่ยวกับรถบัสควรแนะนำการใช้อุปกรณ์และทางออกเหมือนการโดยสารบนเครื่องบินส่วนโซเชียลนำเสนอเรื่องการแนะนำประตูทางออกฉุกเฉินที่ค่อนข้างดีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและดูตัวอย่างที่ประชาชนเสนอแนะมาถือว่าได้ประโยชน์อยากให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน
โดยเฉพาะโครงการร่วมกับทางสหประชาชาติหรือ UN คือเมอร์ชองทูดีทีในนาม UN Special Envoy for Road Safety ที่จะเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้และจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้เห็นถึงการคมนาคมการใช้รถใช้ถนนระบบความปลอดภัยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐผู้ประกอบการที่เป็นภาคเอกชนเพื่อบอกถึงปัญหาที่พบคืออะไรต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลืออย่างไรหรือมองเห็นสิ่งที่จะพัฒนาร่วมกันได้อย่างไรที่ประชุมเห็นชอบการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมในการตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากระดับรถโดยสารสาธารณะอย่างเร่งด่วนภายใน15วันและมอบหมายกรมการขนส่งทางบกเรียกตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งก๊าซ NGV ทั้งหมด 13,426 คันประกอบด้วยรถบัสจ้างเหมาจำนวน 1,336 คันรถบัสประจำทางจำนวน 5,967 คันและรถตู้รถมินิบัสจำนวน 6,123 คันโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าหากพบสภาพไม่พร้อมใช้งานให้สั่งห้ามการนำรถออกใช้งานถ้าพร้อมใช้งานให้ออกหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการตรวจสอบต้องตรวจสอบอย่างละเอียดคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญและให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดให้เร่งดำเนินการตรวจสอบสภาพรถเพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชนและสร้างความปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนน